สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเดอะซิมส์4ทุกๆคนนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีเพิ่มเงินในเดอะซิมส์4นะคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อเพิ่มเงินให้มากขึ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะคือเราต้องใส่สูตรลงไปนะคะก่อนที่จะใส่สูตรเนี่ยเราก็ต้องเปิดช่องใส่สูตรขึ้นมาก่อนนะคะด้วยการกด Ctrl Shift 4นะคะเมื่อเรากดน่ะก็จะมีช่องใส่สูตรขึ้นมาให้เราด้านบนตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยให้เราใส่สูตรนี้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูที่หน้าจอนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะให้เราทำการ Enter 1ครั้งปึ้งช่องใส่สูตรก็ยังจะไม่หายไปนะคะทีนี้ให้เราใส่อีกสูตรหนึ่งลงไปเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอให้ดูค่ะ Money นะคะแปลว่าเงินนะให้เราใส่ลงไปค่ะจากนั้นให้เราเพิ่มจำนวนเงินที่เราต้องการจะอยากได้นะคะ1ล้าน2ล้าน3ล้านแต่ลิมิตเขาให้เราได้มากสุดแค่9ล้านนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปที่9ล้านเลยนะแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการกด Enter 1ครั้งสังเกตที่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้แต่ของพี่เนี่ยมันจะมี9ล้านอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่8ล้านนะคะความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะโอเคจากนั้นให้เรากด Enter ค่ะปึ้งเห็นไหมคะเงินก็จะเพิ่มตามจำนวนที่เราจัดการไปนะคะเราพิมพ์เท่าไหร่เราก็จะได้เงินเท่านั้นนะคะทำการปิดช่องใส่สูตรด้วยการกด Ctrl Shift 4อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้สนุกกับการเล่น The Sims 4ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ